ตัวแรกเนี่ยก็จะลงเป็นคูชั่นจากบานิลาโคนะคะคูชั่นอันนี้เดียเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะมันจะให้ฟิลแบบเป็นผิวแต่ว่ามีความแมตต์กำลังสวยเลยตัวเนี้ยอันนี้คือเดียใช้หมดไปแล้วอันนึงนะอันนี้คือเป็นแบบรีฟิลเอามาเปลี่ยนแล้วนะคะการปกปิดเดียว่าทำได้ดีประมาณหนึ่งเลยนะคะไม่แย่แต่ว่าอันนี้มันจะดูแบบขาวกว่าผิวหน้าเดียนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าเดียมีความสีผิวคล้ำขึ้นนิดนึงนะคะช่วงนี้คือแดดแรงมากๆเนาะพอลงคูชั่นเสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาลงเป็นลิปเพนซิลไปก่อนนิดนึงเนาะให้ปากมันดูมีสีขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะมีส่วนผสมที่ทำให้ปากของเราเนี่ยชุ่มชื้นด้วยอันนี้ได้ใช้เป็นเบอร์05เนาะมันก็จะมีสีแบบโทนน้ำตาลขึ้นมานิดนึงด้วยความที่เขาเป็นหัวทูโทนแบบเนี้ยมันก็เลยจะทำให้ทาไปแล้วจะมีสีขึ้นมานิดนึงแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีความชุ่มชื้นแล้วเป็นแบบทาไปแล้วมันให้ฟินิชแบบเย็นๆด้วยทุกคนเดี๋ยวก็เลยชอบเอามาทาตอนระหว่างที่แบบแต่งหน้าหรือว่าก่อนแต่งหน้านะคะเป็นการเตรียมปากแล้วเราก็จะมาต่อกันด้วยแป้งนะคะอันนี้เดี๋ยวจะใช้เป็นแปรงแล้วก็ลงกับแป้งผสมรองพื้นเนาะอันนี้เดี๋ยวก็จะปัดเบาๆไปทั่วหน้านะคะเหมือนเป็นการเซตแป้งเฉยๆเสร็จแล้วเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นที่เขียนคิ้วตัวเก่าเจ้าเดิมที่เดียชอบใช้อยู่เป็นประจำนะนี่คือแบบเขาเริ่มที่จะเป็นหลุมๆขึ้นมานิดนึงละเวลาเดียเขียนเนี่ยเดียก็จะวาดโครงคิ้วตรงหางก่อนนะคะแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็ค่อยๆถมสีเข้าไปทุกคนเพราะเดียรู้สึกว่าตรงหางคิ้วเนี่ยมันสามารถคมชัดได้เนาะถ้าเราต้องการเน้นให้ลุคมันดูแบบคมมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงหัวเนี่ยก็คือเป็นการแบบระบายให้มันฟุ้งๆมากกว่าต่อมาเดียจะมาใช้เป็นอายไพรเมอร์ของ TC อันนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีพิงค์กราวนะเดียจะลงไปทั่วเปลือกตาเลยทุกคนเดียก็แตะไปแบบนี้เลยพอแตะไปนะคะแล้วก็ใช้แปรงหรือว่านิ้วเนี่ยเบนไปเลยทั่วเปลือกตาคืออายไพรเมอร์อ่ะมันก็จะดีแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าทาอายแชโดว์แบบฝุ่นเท่าไหร่มันก็สีไม่ชัดสีไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยแล้วก็ลงเป็นพวกอายไพรเมอร์ไปก่อน1ชั้นนะคะแล้วพอลงแบบฝุ่นแบบอะไรเงี้ยสีมันก็จะชัดมากขึ้นแล้วมันก็จะแบบช่วยให้สีอายแชโดว์แบบฝุ่นที่เราลงตามไปทีหลังเนี่ยมันติดทนมากขึ้นนะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาที่มันเหลือๆเนี่ยมาทาบริเวณหางตาข้างล่างนี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาใช้เป็นพาเลตแต่งตาของ Etude ต่อนะคะอันนี้เขาจะเป็นโทนสีออกน้ำตาลแดงๆใช่ไหมซึ่งเหมาะกับลุควันนี้ที่เดียเลือกที่จะมาแต่งนะคะเป็นโทนแบบน้ำตาลแดงๆตรงตามที่เราต้องการเลยเดียจะใช้เป็นสีอ่อนนี้นะคะผสมกับอันนี้นิดหนึ่งแล้วก็เคาะแป้งนิดหน่อยแล้วก็ทาไปตรงที่เปลือกตาของเราสีเมื่อกี้ที่เราลงเป็นเบสไปอ่ะมันจะออกเป็นชมพูเลยเห็นปะแต่ว่าอันนี้จะมีความแดงๆน้ำตาลขึ้นมานิดนึงแล้วก็หางตาล่างตรงนี้ด้วยแล้วก็ใช้แป้งพุ่มๆนะคะเบนตรงขอบให้มันฟูงๆแล้วเดี๋ยวก็จะใช้สีน้ำตาลแดงๆอันนี้นะคะทาไปตรงบริเวณชิดขอบตาบนตรงนี้เลยหัวตากับหางตาใช้แป้งฟูงๆช่วยเกลี่ยเบนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะทาที่ปลายหางตาด้านล่างนี้ด้วยนิดนึงนิดเดียวไม่ต้องทาเข้ามาถึงกลางตาเนาะแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็จะใช้สีชิมเมอร์ทองๆส้มๆน้ำตาลอันนี้นะคะบริเวณกลางตาเลยเหมือนแค่ท็อปไปนิดหน่อยให้ตาเรามีชิมเมอร์วิงวิงนิดเดียวนะคะเห็นปะนิดนึงแบบนี้แล้วก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กันนะคะวันนี้จะใช้เป็นไลเนอร์เพนซิลก่อนเดี๋ยวจะเน้นเป็นบริเวณปลายหางตานะมาถึงตรงกลางตาประมาณเนี้ยประมาณนี้พอนะคะแล้วก็จะใช้แปรงหัวตัดประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้จริงๆมันเป็นแปรงเขียนคิ้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาทำให้ตรงปลายอายไลเนอร์ที่เราวาดไปเนี่ยมันมีความคมขึ้นมานิดนึงก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้นะคะจะไม่ลากออกไปยาวจะแบบทำให้มันเข้มขึ้นนิดนึงเฉยบริเวณห่างตาแล้วเราก็จะมาปัดแก้มกันนะคะปัดแก้มเดียจะใช้เป็นชาร์ลอตทิวเบอรี่นะเป็นสีพีโรทฮอกนะคะเคล็ดลับเวลาเดียปัดแก้มของชาร์ลอตใช่ไหมที่มันจะมีเป็นแบบทูโทนแบบนี้นะคะเดียก็จะปัดแบบนี้เลยปัดเขาอะผสมวนๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตรงกระจกที่เขาให้มาเดียก็จะเอาไปถูนิดนึงทุกคนเหมือนเป็นการแบบเบลนสีให้สองสีเนี้ยมันเข้ากันนิดนึงพอเดียรู้สึกว่าพอเอามาเบลนแบบเนี้ยก่อนอะพอมาปัดที่แก้มเดียรู้สึกว่ามันให้สีที่ดูสวยละมุนกว่านะคะเนี่ยมันจะเป็นโทนประมาณนี้ชมพูตุ่นๆน้ำตาลนิดนึงคือเป็นสีที่แบบสวยมากแล้วก็เป็นสีที่สุภาพมากๆด้วยถ้ารู้สึกว่ามันเยอะไปก็ใช้แปรงปัดแป้งมา
ื่อกี้ที่เราใช้นะมาเบลนด์นิดนึงให้มันดูฟุ้งดูอ่อนลงประมาณนี้นะคะเพราะว่าลิปที่เดียจะทามันจะออกเป็นโทนแดงๆเข้มๆนิดนึงเดียไม่อยากให้แก้มตาอะไรมันดูเยอะจนแย่งซีนกันไปหมดเนาะก็จะเบาแก้มลงมานิดนึงแล้วเราก็จะมาคอนทัวร์กันนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่เดียเลิฟสุดๆในการคอนทัวร์นะก็คือเป็นของจงแซมุนที่เป็นแปรงแบบพัดแบบนี้นะคะนี่คอนทัวร์ไปเลยมันแบบเข้ามุมง่ายแล้วมันไวมากๆเลยทุกคนเนี่ยคือด้วยความที่เขาใหญ่อะเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะใช้แปรงพุ่มๆแบบนี้นะคะคอนทัวร์จมูกนิดนึงเบาๆแล้วเดี๋ยวก็จะใช้ไฮไลท์ในตลับนี้นะคะไฮไลท์หน้าไปเลยตรงจมูกตรงกลางสันจมูกแล้วก็ตรงหนกแก้มหนกแก้มตรงนี้แล้วก็กระจับขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะมาทาลิปกันเดี๋ยวจะใช้เป็นนาสอันนี้ก่อนนะคะเป็นสีเซเรนเดอร์เนาะทาทั่วริมฝีปากเลยนะคะอันนี้มันจะออกเป็นนูดนูดน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงเนื้อแบบดีมากอันนี้เป็นเนื้อเวลเวตกำมะหยี่เดี๋ยวก็จะทาทั่วริมฝีปากแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะใช้แปรงเบนๆเกลี่ยขอบปากให้มันดูแบบฟุ้งๆขึ้นมาได้หน่อยได้เลยให้มันทงๆแบบเลยออกมานิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรอันต่อมาเนี่ยจะเป็นของโรแมนนะคะอันนี้จะเป็นสีเรดบูดเนาะอันนี้จะเป็นสีแดงที่ควรมีมากๆเดี๋ยวจะทาไปบริเวณกลางริมฝีปากตรงนี้ด้านในแบบนี้สวยมากแล้วก็ใช้แปรงนะเบลนเขานิดนึงถ้าใครรู้สึกว่าแดงไม่พอเติมได้ค่ะกลางๆปากแบบนี้พอเบลนออกมาแล้วมันก็จะได้ปากแบบอย่างเงี้ยเบลอๆฟุ้งๆแบบแดงๆหนูดๆเดี๋ยวว่าเป็นสีที่กำลังดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคกันค่ะและอันนี้ก็เป็นฟินิชลุคนะคะของ Reddish Balm Makeup นะคะทุกคนเป็นโทนแบบแดงๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรเงี้ยตุ่นๆทำให้ลุคสาวหมวยของเรานะคะมันดูมีความคูลแล้วก็มันดูมีความแบบเปลี่ยนลุคมากขึ้นเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวก็จะแต่งเป็นโทนแบบดูหวานๆดูเป็น everyday สุดๆเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็จะดูแบบดูรู้ว่ามีการแต่งตาที่มีสีสันมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคิดว่าโทนแดงๆน้ำตาลนะคะเป็นโทนที่ค่อนข้างที่จะเซฟนะไม่ว่าจะแต่งไปเที่ยวกลางวันหรือว่าแต่งไปกลางคืนแต่งไปคอนเสิร์ตหรือแต่งไปไหนก็คือค่อนข้างที่จะได้นะเดี๋ยวว่าเป็นโทนที่แต่งง่ายนะคะแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปด้วยถ้าใครชอบลุคนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะสวัสดีเดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย Thank you.